สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองเพราะคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ค่ะนักข่าวพลเมืองวันนี้คุณสรรสนีพลอยวิไลมาพร้อมกับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไปพร้อมๆกับสิ่งที่รักค่ะของลุงชาวรถเร่กาแฟโบราณที่มาพร้อมเสียงเพลงดังในอดีตและยังเป็นขวัญใจของชาวชุมชนบางบัวย่านวิภาวดีรังสิตด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ค่ะเสียงเพลงดังในอดีตที่มาพร้อมกับร้านกาแฟเคลื่อนที่เป็นอีกเสน่ห์ที่ชาวชุมชนบางบัวย่านถนนวิภาวดีรังสิตซอย60กรุงเทพมหานครคุ้นเคยเป็นอย่างดีค่ะซึ่งนี่เป็นจุดขายสำคัญของรถกาแฟโบราณลุงเชาหรือในเชาอยู่เสือหนุ่มใหญ่อารมณ์ดีที่จะออกเร่ขายกาแฟพร้อมภรรยาตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงบ่ายโมงของทุกวันซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำเมื่อถึงวัยเกษียณจึงผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าค่ะตอนอายุ60แล้วจบจากทำงานแล้วก็มาคิดว่าเราต้องทำอะไรลงไปสักอย่างนึงเพื่อให้ชีวิตมันมีค่านะเพราะเราอยู่ไปวันๆก็เหมือนหายใจทิ้งไปวันๆแล้วประกอบกับชอบเสียงเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตเลยก็เลยหันมาขายกาแฟเนี่ยคิดว่ามันเหมาะสำหรับคนสูงอายุนะการเตรียมการก็ไม่ใช่มากนะเพียงแต่มันร้อนเดือดเราก็ไปได้ขายได้แล้วเพียงแต่รสชาติกาแฟที่ถูกปากถูกใจลูกค้านะคะเสียงเพลงดังในอดีตที่แว่วมาพร้อมร้านกาแฟยังเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์การขายทำให้กาแฟโบราณลุงเชามีลูกค้าประจำเป็นจำนวนมากค่ะชอบรสชาติแล้วก็อัจฉริยะของลุงแล้วก็ป้าแล้วก็มีเพลงเก่าๆให้ฟังคือมันถูกใจเราด้วยของเพลงและรสชาติของกาแฟผมดูกันพอดีทำไมถึงมาซื้อกาแฟร้านนี้คะเพราะว่าอย่างนึงนะฮะคือลุงแกเปิดเพลงเก่านะครับแล้วอีกเหตุผลนึงก็คือว่ากาแฟรสชาติอร่อยครับเพลงเก่านี่มีผลต่อการซื้อใช่ฮะแปลกดีฮะครับผมแปลกดีแล้วก็เป็นการอนุรักษ์เพลงสมัยเก่าไปด้วยครับชอบเพลงของใครมากที่สุดก็แนวพาณิชย์กรุงเทพกรุงเทพวงกำแพงไม่ประมาณอย่างนั้นครับชอบรสชาติเขาอร่อยดีแล้วก็ชอบเพลงเก่าๆด้วยค่ะเพลงก็พอดีค่ะนอกจากชอบเปิดเพลงแล้วลุงชาวยังชอบร้องเพลงอีกด้วยค่ะขาดกันตั้งแต่วันนี้เถิดนานางหญิงใจสามทั่วชาเยี่ยงดังโอราคาลุงชาวบอกว่าถ้าวันไหนเครื่องเสียงมีปัญหาก็จะรู้สึกไม่อยากขายกาแฟและจะทำให้ชงกาแฟไม่อร่อยทันทีสรรสนีพลอยวิไลนักข่าวพลเมืองรายงานการได้ทำในสิ่งที่รักทั้งเสียงเพลงและกาแฟโบราณของลุงชาวยังสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้ผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ